ผูกพันด้วยความระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาได้มาในช่วงเวลาที่ถูกจับตารางไว้ข้างสั้นก็เลยขออนุญาตติดต่อผ่านกิลวิทย์มาจิลวิทย์ก็เลยโทรว่าขอมาเที่ยวในเที่ยงในวันปีใหม่ผมเองก็กลับเรียนว่าคือแบบไปเนี่ยสิ่งที่ได้รับความกรุณาจากพี่น้องเชื้อสายจีนซึ่งตัวผมเองก็มีเชื้อสายจีนนะครับก็มีความผูกพันแล้วเวลาคิดถึงเป็นวันตรุษจีนที่ไรเนี่ยก็จะนึกถึงว่าเราได้มีทันและนึกถึงและได้มีส่วนในการจัดให้จังหวัดภาคจังหวัดภาคใต้เป็นวันตรุษจีนที่เป็นวันหยุดราชการเหมือนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ที่สำคัญต้นทุนแม้มีคนมองว่าเป็นวันหยุดราชการทำไมว่าคนจีนในประเทศไทยไม่เยอะแต่สิ่งที่เป็นองค์คุณค่าก็คือเป็นการให้เกียรติแล้วประเทศไทยไม่หยุดตอนนี้โลกมันใหญ่ขึ้นนะมันไม่ใช่มีพรมแดนมันการที่เราทำแบบนี้ประเทศไทยเราต้องค้าขายกับประเทศต่างๆในโลกโดยเฉพาะประเทศจีนเป็นผู้ค้าเป็นตลาดใหญ่ของเราคือการได้นำวันหยุดจีนเป็นวันหยุดจนกระทั่งวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดอยู่นะครับวันหยุดอยู่หรือการที่ส่งเสริมภาษาจีนให้อยู่ในพื้นที่เนี่ยเวลาไปพูดที่ไหนไปพบที่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นความมันไม่ได้ความภูมิใจมันเป็นความภูมิใจของคนในภาคใต้ว่าเราเป็นสากลคือวันหยุดจีนจะเป็นวันหยุดสากลมาเลเซียโดในแถวนี้อยู่หมดประเทศต่างๆอยู่แล้วก็3จังหวัด5จังหวัดเราก็เป็นสากลจริงๆควรประเทศไทยควรวันหยุดจีนเนี่ยควรเป็นวันหยุดเพราะขณะนี้เราอย่างเช่นอย่างปุ๋ยอย่างเงี้ยเราก็เอามาจากจีน 100% เลยที่มันแพงเนี่ยนะหรือการส่งออกพวกยางพาราเนี่ยถ้าดูที่จะบอกอย่างรู้ก็ตลาดก็ต่างประเทศสูงนะดังนั้นเราจึงคิดว่าคุณค่าที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่พลังที่ใหญ่ความเป็นภาษาและก็เชื้อสายจีนของพวกเราและผมก็ได้ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนายังอยู่ในเส้นทางการพัฒนามันอาจจะมีอะไรที่ไม่ได้ดังใจบ้างแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่มาวันแรกเวลาคุยกับพี่น้องที่เป็นนักธุรกิจหรือโดยเฉพาะพี่น้องเชื้อสายจีนจำได้ว่าโยกุ้งวันแรกที่ประชุมสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนั้นนะก็คือรถไฟรางคู่คือรถไฟรางคู่นะยังจำได้ว่าทำแค่โอรสมาถึงหาดใหญ่ก็พอก่อนถ้าเราจะรอทำรางคู่ในกรุงเทพสิ่งนี้ก็วันนี้รัฐบาลประเทศเราเป็นรางเดี่ยวก็จะทำเป็นรางคู่แต่ผมไม่ดูแผนผมเป็นกรรมาธิการเป็นนะผมปรากฏว่าแผนรางคู่ของเราเนี่ยมันจะมีระยะที่1มาเสร็จปี64ระยะที่2ปี65ถึง70ระยะที่3ปี70ถึงปี79ปรากฏรางคู่ของ3จังหวัดเนี่ยไปอยู่ระยะที่3ก็คือ70ถึง79เพราะฉะนั้นผมเจอผู้บริหารกระทรวงคมนาคมตรงนี้ความจริงเนี่ยวันนี้เราใน3จังหวัดมันต้องมาอยู่ระยะที่1มันต้องเสร็จไปแล้วเพราะถ้ามีรางคู่อย่างน้อยตอนนี้การพัฒนารางคู่มันก็เข้าใกล้ๆกับความเร็วสูงแล้วก็ไม่ต้องไปศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนะมันใช้รางเดิมก็อันนี้ก็พยายามเชิญกระทรวงคมนาคมมาว่าอย่างน้อยให้มาอยู่ระยะที่2ให้เริ่มทั้งปีนี้อย่างน้อยปีจะสูงอันนี้เป็นสิ่งอะไรคนที่พูดก็คือ
พวกเราแล้วก็พี่น้องเชื้อสายจีนเนี่ยใช้รถไฟน้อยกับประชาชนในพื้นที่แต่สิ่งที่พวกเราพูดเราพูดถึงคนในพื้นที่ต้องเดินทางอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็วันนี้เราเบตงเนี่ยผมพอย้ายไปผมได้ไปประเทศจีนหลายแห่งไปปักกิ่งไปอู่ฮั่นไปเมืองต่างๆนะเพราะว่าพอมีเวลาว่างเนื่องจากช่วงที่อยู่แล้วก็เอาภาษาจีนที่ทางสมาคมต่างเกี่ยวกับการงานเนี่ยเอานำบัตรไปโอเชื้อสายจีนแต่ตอนนี้ตำแหน่งมันเปลี่ยนอาจจะต้องมาให้ทำนำบัตรไปจีนคือพอไปเนี่ยคนจีนที่มหาวิทยาลัยที่ผมไปพบเวลาเราจะไปแลกเปลี่ยนที่เรามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตอนนั้นจะไปเปิดสาขาที่เดชงไปคุยกับมหาวิทยาลัยในเมืองท่านเนี่ยปรากฏว่าเราก็ยังเป็นเพียงเขาคอยไปฉายว่าถ้าคนจีนมาอยู่แล้วจะมีห้องพักแต่เวลามหาวิทยาลัยจีนเขาฉายนะเขาบอกมหาวิทยาลัยเขาทำรถไฟความเร็วสูงทำโอ้โหมันแบบมันยังไกลไปมากแต่เราก็ยังมีความภูมิใจว่าพอคนที่อู่ฮั่นคนที่เมืองต่างๆพูดซีอานพูดเขาบอกเบตงเนี่ยคือไชน่าซิตี้ไม่ใช่ไชน่าทาวน์เพราะอะไรไหมเพราะการรักษาภาษาของภาษาจีนที่พี่น้องยะลาเนี่ยได้เก็บรักษาไว้เป็นการพูดจริงเขาบอกพูดจริงที่เพราะมากครับผมฟังเขาพูดแล้วแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเวลาตอนที่บรรยายมหาวิทยาลัยเขาไม่สนใจเราก็เอาคลิปของเบตงเนี่ยที่อยู่ใน YouTube ให้เขาดูเขาภูมิใจมากคนจีนก็อยากจะมาเที่ยววันนี้เรามีสนามบินนะสนามบินที่เบตงแม้แต่สนามบินเนี่ยจะเป็นเครื่องบินใหญ่จะบินมาไม่ได้นะแต่ผมก็อยากจะเรียนว่าสักในเดือนมกราเนี่ยผมจะเชิญคณะมันจะมีนักธุรกิจที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาจะขึ้นบินส่วนตัวมาแล้วเขาพูดจีนได้แล้วผมก็แล้วเขาก็เหมือนว่าเขายุ่งมากครับ70กว่าก็อยากจะพัฒนาช่วงหนึ่งของชีวิตที่อยากจะสร้างความเจริญให้ก็ถ้าเป็นไปได้ผมอาจจะเรียนเชิญตัวแทนไปพบที่เบตงแล้วเราคุยกัน